สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้นะคะต้นไม้อันนี้เป็นเอ่อต้นมะขามนะคะเป็นต้นมะขามเป็นมะขามหวานนะคะที่คุณยายเอามาเพาะไว้นะคะมันเกิดจากต้นนี้นะคะจากต้นใหญ่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ต้นแม่มันนะ ต้นแม่มันตอนนี้กำลังออกต้นใหญ่นะต้นแม่มันกำกำลังออกลูกนะคะกำลังออกลูกดกมากเลยนะนะคะแล้วมันก็ร่วงมันก็ร่วงลงมานะพอร่วงลงมาเสร็จแล้วเอ,อคุณยายก็อืมร่วงลงมาแล้วมันก็มันก็งอกเองนะมันงอกเองเป็นต้นนะถึงต้น เนี่ยคุณยายจะพาดูนะจะพาดูมันจะเป็นต้นแบบนี้นะเห็นยังคะเนี่ยมันจะโตมันจะโตเป็นต้นของมันนะนี่อันนี้คือต้นเล็กของมันนะต้นเล็กของมันคุณยายก็เอามาเพาะคุณยายก็เอาเอามันมาเพาะใส่กระถางนะเอามาเพาะใส่กระถางนี่ค่ะเอาาเพาะใส่กระถางแบบนี้นะ อันนี้คุณยายเพิ่งเพิ่งตัดอันนี้นะคะเพิ่งตัดไม่ใช่ตัดเพาเรียกอะไรเพิ่งเพิ่งจะแต่งนะแต่งมันแต่งต้นใหม่คือการตัดคือการตัดใบคือการตัดใบ,อ,บออกให้หมดเลยนะตัดใบออก <explode> อันนี้เป็นเอ่อต้นเอ่อทองทองพันช่างนะม <te le> <t orden> ีอันนี้เป็นทองพันช่าง ขอ,องพันช่างมีเยอะนะคะใครอยากได้พันมารับได้ที่บ้านนะคะมีเยอะมากเออ,อันนี้เป็นต้นนะนี่คะ่ะต้นที่เห็นนี่นะต้นที่เห็นนี่มันก็จะประ,ประมาณอันนี้อันนี้อันนี้สามปีสี่ปีแนละประมาณสี่ปีนะคะสีป่ปีมันก็จะสูงอันนี้สูงประมาณเมตรครึ่งนะคะอันนี้สูงประมาณเมตรเมตรครึ่ง แต่ไม่ขึ้นสาเหตุที่มันไม่ไม่สูงในระยะสี่ปีเพราะว่าคุณยายจะตัดทําเป็นต้นเล็กนะคะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้ประดับนะทําเป็นไม้ประดับแต่คุณยายจะเลี้ยไงไว้ก่อนนะเลี้ยงไว้ก่อน เลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้ให้ได้เยอะๆนะคะอันนี้อันอันต้นระดับสี่ปีสามปีนะสี่ปีสามปีแล้วมันก็จะมีต้นอันนี้ประมาณต้นอันนี้ประมาณสองปีนะคะอันนี้ประมาณสองปีนี่คะ่ะอันนี้ก็ประมาณสองปีถ่ายให้เห็นนะคะสองปีสองปี แต่มะขามนี้จะเป็นอะไรที่มะขามนี้จะเป็นอะไรที่เปลืองน้ํามากนะคะเขาต้องอยู่กับน้ําตลอดเวลาค,คุณยายก็จะเพาะให้ให้อะไรอะไรมันได้เยอะๆก่อนนะแล้วคุณยายก็จะลงลงเฟสลงเฟสแบ่งปันนะแบ่งปันกันแต่ตอนนี้คุณยายจะต้องทำจำนวนให้ได้เยอะก่อนนะ อันนี้เป็นไม่โตเลยนะมันเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะมะม่วงหาวมะนาวโหแต่มันไม่โตสงสัยมันจะตายหรือเปล่าอืมอันนี้อันนี้ต้นต้นนี้เฟิร์นค่าหลวงนะ แอนแรกคุณยายนึกว่าตายแล้วนะนึกว่าเขาเขาตายแล้วใบเบยเขาตายหมดเลยนะเนี่ยนี่เขาเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ก็โอเคนะอืมเดือนเดียวนะเดือนเดียวที่คุณยายใส่ปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยรดน้ําเขาอย่างดีนะเขาก็ขึ้นมาใหม่ละอ,อันนี้ก็จะเป็นเออ อันนี้ก็จะเป็นอังกาบนะเป็นอังกาบหนูนะอังกาบหนู <us> อังกาบหนูมันจะมีอันนี้มอนมอนเบอร์รี่มอนมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่ต้นหม่อนนะนะอันนี้ก็จะเป็นเอ <iyor> มะนาวมะนาวนี่ก็นึกว่าตายแล้วนะตายแล้วสาเหตุเพราะว่าตอนคุณยายซื้อมาต้นเนี้ยประมาณสองร้อยนะเขาบอกว่ามันเป็น อย่างดีคุณยายซื้อมาต้นเล็กๆเ,เลยนะเขาตอนมาเขาเขาตอนมาแล้วคุณยายก็เอามาปลูกเอามาปลูกเอ้ปลูกเอกเอ,อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งนะเขาก็เหมือนจะตายแล้วนะคุณยายก็ตัดสินใจดึงมันขึ้นมาจากดินเลยนะดึงมันขึ้นมาแล้วคุณยายก็มาสารวจว่าเอะมันจะตายเพราะอะไรผลสุดท้ายมันจะมีมีตรงตรงตรงเนี้เห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้นะมันจะมีเอ่อเชือกฟางอ่ะเชือกฟางสีขาวๆเหมือนมันมันเรามองไม่เห็นหรอกนะรัดอยู่อ่ะรัดอยู่ตอนเขาตอนอ่ะเออนี่เวลาเราปลูกเรามองไม่เห็นนะเราก็ปลูกไปเลยปลูกไปส่วนส่วนนอกส่วนละส่วนอื่นเราออกหมดเลยนะแต่ส่วนนี้เรามองไม่เห็นเราก็ปลูกไปเลยเพราะปลูกไปเลยเสร็จแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าเขาก็ไม่โตสิเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ย ตัวเนี้นะเพราะไอ้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยม,มันมันโดนรัดไงเห็นไหมมันโดนรัดจนกิ่วเลยนะเนี่ยกิ่วเลยนะอืมพอดึงขึ้นมาดูอ้าวเขาโดนรัดอยู่เขาโดนรัดอยู่แล้วคุณยายก็ค่อยๆเอาค่อยๆเอา,ออเอามีดแกะออกโอ๊ยแกะออกยากมากเพราะมันมันแบบแน่นมากเลยนะแล้วยิ่งมันเข้าเข้าไปในเนื้อเห็นไหมคะน่ะนะเชือกมันเข้าไปในเนื้อมันก็เลยเป็นป่องๆแบบนี้นะเนี่ย พอคุณยายตัดสินใจว่าก็ลองเอามาฝังดินใหม่คุณยายก็เอามาปลูกใหม่ฝังดินนะฝังดินใหม่โดยที่เป็นจากก้านอย่างเดียวเลยนะก้านอย่างเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยปุ๋ยที่คุณยายใช้นี่คุณยายจะไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคุณยายจะทําเองเนี่ยเนี่ยปุ๋ยอันนี้นะปุ๋ยคุณยายทําเองนะทําเองใช้น้ํเสาวข้าวนะน้าเสาวข้าว แล้วก็มีส่วนที่คุณยายก็ดูใน You u ูทูบนะเนาะถ้าคุณยายก็มาขยายเอาอันไหนมันครบเดือนแล้วคุณยายก็เอาน้ําสาวข้าวมาแบ่งให้มันได้ขวดหนึ่งเป็นสองขวดจากขวดหนึ่งเป็นสองขวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคุณยายก็แบ่งอแต่คุณยายต้องใช้ทุกวันนะเพราะว่าต้นไม้คุณยายเยอะแล้วมันอยู่หลายที่คุณยายต้องเอาเข้าไปใช้อย่างน้อยวันละสามขวดนะคุณยายต้องทําทําทําทดแทนเขาว่าวันละสามขวดสามขวด ไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ขาดนะเพราะว่าเราตั้งใจจะใช้เขาอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่เราทําเองเนี่ยมันไม่ใช่เคมีนะมันเป็นเชีวภาพก็จริงแต่ว่าม,มันเหมือนกับลักษณะว่าเราต้องใช้มันบ่อยนะมันบ่อยไม่ใช่ว่าเเราฉีดไม่ใช่เราลดไปทีหนึ่งเดือนสองเดือนเราไม่ใช่เจดวันเราต้องมาเวันเนี่ยเราต้องมามามาไปรดใหม่ละไปลดใหม่ที่เดิมนะลดใหม่ละสาเหตุเพราะว่า มันเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาติมันก็หมดเร็วนะมาเร็วหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีเพราะเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าฝังรากลึกฝังรากลึกแต่มันอันตรายสุกไหมมันเหมือนกับมันกินเข้าไปในในเนื้อในเนื้อสิ่งที่เราฉีดเข้าไปอ่ะเนาะมันก็กินเข้าไปมันก็อยู่ได้นานจริงนะแต่มันก็อันตรายสําหรับร่างกายเราเนาะอันนี้เราก็ เออเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะเพราะว่าเราก็เลี้ยงมาใช้ของเรานะทําเองทําเองโดยที่ว่าไม่ไม่มีเคมีอะไรเลยนะไม่มีเคมีอะไรเลยนะมีมีเปลือกไข่นะเนี่ยคุณยายทํานี้มีเปลือกไข่นะมีผงชูรสมีเปลือกไข่มีผงชูรสนะแล้วก็มีกะปิแค่นี้นะคะคุณยายก็มาขยายผลเอานะขยายผลเอาอันไหนอันไหนครบเดือนแล้วคุณยายก็ขยายเลยเพราะเออเราต้องทําให้ให้มันเหมือนกับ บาลานซ์กันน่ะให้เหมือนบาลานซ์กันไม่ไม่ขาดไม่ขาดนะคะนะเนี่ยลดแล้วมันก็งามอนนะงามแต่ว่าเราต้องคอยดูนะทิ้งไม่ได้อะ่ะต้องคอยดูเขาแต่ว่าจากอันเนี้ยแต่จากอันเนี้ยนะมันเป็นอะไรที่ปูมิใจมากเลยที่ทําให้เขาไม่ตายเนาะเหมือนกับเราช่วยชีวิตเขาเนาะอืมตอนนี้ก็มีเรียนรู้ไว้อย่างหนึ่งเวลาเราซื้อต้นไม้อะไรมาเราต้องสารวจให้ดีว่าสิ่งที่เขาเขาตอนมาเนี่ย มันมีอะไรที่ฝังอยู่ตรงระหว่างข้อต่อข้อต่อที่เขาตอนไม้อะไรอย่างเงี้ยน,นะถ้าเราไม่ดูให้ดีอ่ะมันเหมือนกับเขาก็โดนรัดอยู่อย่างนั้นอนะ่ะไม่โตคือรอวันตายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้ลูกก็บอกว่าอันนี้นจะเป็นของเพรบุรีแท้เลยนะคะเดี๋ยวคุณยายถ้าเวลามีลูกแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงน,นะอันนี้ก็เป็นเอ่อมอนเบรี่นะมอนเบอรี่คุณยายก็ ขยายผลไว้หลายที่หลายบ้านเลยนะหลายบ้านตอนนี้ก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะยังไม่ได้ผลอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะอันนี้ก็จะเป็นอังกาบนะเป็นเป็นอังกาบหนูอังกาบหนูที่เมื่อกี้ก่อนนู้นนะอันเนี้นะเขาจะแบบว่าถ้าถ้าดินดีน้ําดีนะเขาจะไปได้เองไปเร็วมากเกิดเร็วมากนะอันนี้นะถ้าถ้าดอกเนี้ย ถ้าถ้าดอกเนี้ได้อยู่กับดินนะถ้าดอกนี้ได้อยู่กับนะกกพื้นดินถ้ามันร่วงลงมานะเนี่ยร่วงลงมาถ้าเป็นพื้นดินนะ่ะเขาก็จะขึ้นเองนะคะเขาก็จะขึ้นเองแต่ว่าถ้าเป็นพื้นปูนเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสได้เกิดใหม่นะอ๋อน,นี่โอเคอันนี้ตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้นนี้เขาเรียกคอรด เศรษฐีเศรษฐีเงินขอดนะคุณยายก็กำลังขยายไว้ประมาณสี่สิบสี่สิบกระถางแล้วนะขยายไว้เดี๋ยวเผื่อได้เยอะๆแล้วคุณยายก็จะประกาศขายเนาะแต่ว่าตอนนี้กำลังกำลังดูแลเขาอยู่ให้เขาโตก่อนนะโตแล้วสวยนะคือถ้า,ถ,าถ้าใบมันจะลักษณะว่าเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าใบขอดแบบนี้นะถ้าใบใบขอดคือใบใบม้วนนะถ้าใบม้วน ม้วนหลายๆรอบในในแต่ละใบม้วนหลายๆรอบเนี่ยจะมีลักษณะว่าเหมือนเขาให้โชคให้ลาบเราหรือไม่หรือหรือไม่แบบว่ามันเหมือนกับเขารู้ได้ไงว่าเจ้าของบ้านหลังนี้มีกินมีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าใบโดดๆแบบเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าอืไม่มีคือเขาก็ดูโชคลาบนะมันเหมือนกับเออไม่มีแล้วเฉย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 แต่ถ้าใบมันขอดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเหมือนว่าเออฉันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอะนะ ออคิดมากนะไม่ดีบาปนะควนี่นะวันนี้เขาถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะจะ,จะปลูกไว้เรื่อยๆนะโอเคโอเคคุณยายก็อันนี้อันอันอ,น,อน,นี้เขาเรียกว่าอะไรนะคณะ ไออะไรคณะคณะเม็กซิกาเม็กซิโกคณะเม็กซิโกที่ว่าเอาเอาเอายอดมันไปยอดมันนะถ้าอ่อนๆน,นะนะยอดอ่อนๆน,นะเอาไปเอาไปปอกแล้วก็ผัดผัดกินนะมันแก้ได้หลายโรคนะอันนี้เป็นแก้ได้หลายโรคนะแก้ได้หลายโรคไอมอนเมอรี่ Mon ie, นี่มันก็แก้แก้โรคได้นะแก้โรคได้ แล้วก็ไออังกาดหนูเนี่ยที่คุณยายปลูกนี่มันก็แก้โรคได้นะแก้โรคได้อืมหลายอย่างแล้วก็มีภูนะมีภูเออมีภูบ้านบ้านใครทานหมากไม่มีภูนะมามาขอได้ที่บ้านนี้นะคะแจกฟรีเลยนะคะเยอะขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับต้นไม้นะคุณยายก็ไม่ได้ทําลายเขานะก็ปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติของเขา ก็ไม่มีอะไรเลยนะวันนี้ก็เอ,อคุณยายวันนี้คุณยายก็ลองกล้องนะคะวันนี้คุณยายลองกล้องก็จะหมาน้อยหมาลุลูกเอ้ยไปเข้าบ้านไปลุโอเคนะคะวันนี้คุณยายก็ขอจบขอ,ขอจบถ่ายถ่ายทอดวิดีโอแค่นี้ก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะแกงแกงไอ แกงทําทําเป็นคลิปนะคะแกงทําคลิปก่อนนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ